รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสโชคดีนะคะสำหรับวอฟเฟิลที่จะสอนนะคะน้องจิ๊บของเราวันนี้โชคดีที่ฉันเตรียมนมมาเพราะว่านมไม่มีแม่ตายแล้ว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 ทำไมไปจูงแม่นะได้แม่ค่อยๆเดินน้องจิ๊บลูกพาแม่เนี่ยแม่พามาโรงแรมไฮโซ5ดาวมากเลยพาหนูมากินอะไรอร่อยๆเผื่อสถานที่แห่งนี้หนูจะพาคู่มาได้เลยแม่แต่หนูสงสัยอย่างนึงอะไรทำไมแม่ไม่ขึ้นลิฟต์แม่จะเดินจริงๆเหรออ่ะงั้นอย่างนี้แล้วกันแม่พาไปทางลัดนับ1ถึง3ไปพร้อมกันอ่ะโอเค1 2 3ฮึบไอ้โอ๊ยแม่ไม่เคยหายตัวแล้วก็ปรากฏตัวแบบนี้มาก่อนหนูก็งงเหมือนกันสงสัยเป็นเพราะอุสงิน้อยของหนูก็เลยต้องแปลงร่างมาความผูกชุดต่างๆเอาอย่างนี้ค่ะค่ะโอ้โหทำไมไม่ทราบว่าจะเหมาะไหมนะคะกับชุดเข้าครัวนะคะเราเข้าครัวก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องใส่แค่เสื้อลายดอกกันอย่างเดียวนะคะโชคดีแต่โชคดีนะคะสำหรับวอฟเฟิลที่จะสอนนะคะน้องจิ๊บของเราวันนี้โชคดีที่ฉันเตรียมนมมาเพราะว่านมไม่มีแม่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไมเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนใจเย็นใจเย็นเอาหรอวันวาเลนไทน์เนี้ยแม่ว่าหนูควรจะมีขนมมัดใจผู้แน่นอนคือเสน่ห์ไปจะบอกเป็นอะไรที่แบบจอปอถนัดมากแม่จะอธิบายครั้งเดียวค่ะใส่แป้งลงไปในชำอ่างนี่แป้งอเนกประสงค์ค่ะคลุกเข้ากับน้ำตาลทรายเกลือป่นและผงฟูแม่กองรวมกันไว้ตรงนี้คือของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็จะต้องใส่ไข่ไก่ไข่ไก่ตามด้วยนมตามด้วยนมคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่เนยแล้วก็คนจนเนียนแล้วก็หยอดลงเตาอุ้ยไม่ยากไม่ยากนี่แม่บอกให้ใส่แป้งก่อนแล้วแม่เป็นคนรักลูกแม่แยกให้แล้วนี่กองนี้ก่อนเลิศแล้วไงต่อใส่อะไรอีกนม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 ไข่ก่อนนมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แม่บอกว่าเอานมก่อนนมก่อนแล้วก็ไข่แม่บอกนมแล้วไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ตามด้วยนมตามด้วยนมก็ใส่พร้อมกันแล้วกันแล้วนมและไข่อ่ะตัวอะไรเรามีไข่และมีนมเนี่ยใช่ฉลาดหลังจากนั้นก็คนคนให้เท่ากันแม่บอกผู้ชายมาแล้วก็แบบพอทีนี้ชิ้นสองชิ้นโอ้ตาลุลวนไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยจังหวะบังเอิญมากแม่อ่ะลองหนึ่งสองสามดีอุ้ยสุดยอดอุ้ยเป็นไงคุณแม่3ลูกก็น่าจะพอแล้วสำหรับ1จานสวยๆเราไม่สับเข้าไปอยู่ในวอฟเฟิลด้วยหรอไม่ค่ะแม่ไม่ชอบน้ำมันออกแล้วทำให้วอฟเฟิลแฉะเอ้าหรอเราไม่ควรใส่เข้าไปใช่ควรเอามาแค่แต่งอะค่ะอ๋อแต่เขายังไม่ขอเราจะแต่งได้หรอให้เขาฟรีไปเท่าไหร่ล่ะคะลูกวางไม่ดับเองเลยอีนี่แม่กำลังจะพูดว่าอีนี่ตักหยอดลงไปค่ะอ่ะปิดฝาลูกปิดฝาลูกเป็นคนมีเสน่ห์ไปจะหวักแม่รอโหเนี่ยศิษย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาทำอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่สอนไว้ว่าอย่างนี้ดีลูกอ่ะใช่ไหมแม่ใช่ลูกใช่ใช่ใช่ปมมือเลิศจริงสตรอเบอรี่ซอสราดเลยวิธีการราดสตรอเบอรี่นี่นะคะมันคืออาร์ตอย่างหนึ่งมันควรจะเป็นฟรีดอมเหมือนฟรีแบบแฮนดิ้งเลยนะฟรีไรติ้งอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเป็นฟรีเป็นการทำงานแบบฟรีฟรีเป็นยีราฟตัวแล้วนะถ้าอยู่บ้านก็จะทำแต่นี้ไม่ได้อยู่แล้วลูกปัดลูกเปิดไหมได้แม่เราก็ต้องใส่ความดอกของเราลงไปหน่อยอาจารย์ปอเสิร์ฟเลยค่ะให้ใครก่อนให้ใครเป็นผู้ลองชิมก่อนให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนละกันเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบแซนด์วิชให้ทั้งก้อนเลยเหรอ
โอ้โหผู้มาเที่ยวนี้หนูต้องทำให้เขากินนะลูกนะเนี่ยกะว่าเดี๋ยวนี่แหละจะเอาเมนูนี้ไปทำขอบคุณแม่มากที่เสนอไอเดียหนูโอเคไหมคะ okay. บทเรียนวัฟเฟิลแฮปปี้แม่หนูชอบงั้นประเดี๋ยวแม่คิดว่าได้เวลาทานข้าวแล้วอะประเดี๋ยวเรียนเสร็จเนี่ยแม่พาหนูไปกินข้าวปันหักแม่วันนี้จะทานอะไรอะปันหักเหรอลูกนอนกรุ๊ปเลยอะเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวไหมลูกดอกไม้ทำพิษได้แม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวแม่พาห้องอาหารดูโอเคหนูจะไปเสียงดังบวยวายไม่ได้นะลูกเงียบนะลูกหนูมีความเป็นผู้ดีอยู่แม่เออแต่สอนนี้นั่นหน่อยสิลูกแม่กำลังจะบอกให้ฝากบอกเธอฮะแม่เราบอกให้เธอมีมารยาทหน่อยอะเดี๋ยวเธอลองดูแม่เธอแล้วกันหนูจะไปเช็คของเลยนะแม่เดี๋ยวแม่เอ้าแม่เช็คก่อนเหรอแม่เช็คก่อนช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเล้งยำแซ่บเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยกระดูกเล้งกระเทียมบุบรากผักชีบุบพริกไทยดำเม็ดบุบและเกลือไทยเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนเนื้อสุกเปื่อยดีระหว่างเคี่ยวให้คอยตักฟองออกเพื่อให้น้ำซุปใสแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ผงน้ำยำตราโกกิซูเชฟน้ำต้มเล้งคนให้เข้ากันตามด้วยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยกระเทียมสับพริกขี้หนูสวนสับหยาบคนให้เข้ากันตักเล้งยำแซ่บใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นและพริกขี้หนูทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่แพนเค้กมาฝากค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมในสดชนิดเค็มละลายนมข้นหวานไข่ไก่นมข้นจืดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดประมาณ2นาทีจนไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันทาในสดชนิดเค็มลงในกระทะทรงแบนเจมินี่พลัส28ซมราหัวมะลายเหมาะมากสำหรับทำอาหารเพื่อสุขภาพกระจายความร้อนทั่วถึงใช้ได้ดีกับเตาทุกประเภทปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานตักส่วนผสมแพนเค้กลงจี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วปิดไฟนำขึ้นค่ะจากนั้นกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจวางแพนเค้กสตรอเบอรี่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ดาวรูปหัวใจแฮมกดรูปหัวใจและสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องจิ๊บตอนนี้แม่พาหนูเนี่ยอุตส่าห์รีบหยิบช้อนจะซ่อมวางก่อนลูกที่ห้องอาหารสกาลินีบิสเทก้าแอนเนโกนีแต่แม่ก็ไม่รู้ชื่อถูกหรือเปล่ามันเป็นอิตาเลียนมากเลยอันนี้แม่เรียกเชฟมาถามดีกว่าไหมได้แม่เชฟอยู่ไหนกะเชฟคุณพี่เชฟในไหนพี่เอาดริงมาเสิร์ฟด้วยเลยก็ดีค่ะเอาตายแล้วตายแล้วค่ะหนูดื่มโซดามะนาวเหรอลูกเหมือนแม่ไงแม่ก็โซดาย่อยช่วยย่อยอ๋อเหรอคะเชฟห้องอาหารที่ชื่อเต็มๆเรียกยังไงนะสกายนี่บิสเตก้าแอนเนโกนีครับบิสเตก้าก็เป็นเนื้อที่ขึ้นชื่ออิตาเลียนแล้วก็เนโกนีก็เป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อเหมือนกันครับถ้างั้นเราลองดูแล้วกันนะคะเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรที่แบบเบาๆก่อนด้านโน้นใช่ไหมอันนู้นเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นโทมิโต้บูราต้านะครับและเสร็จแล้วก็อุตายตกใจขาดใหญ่ยาวเบลเบราอันนี้ที่ชื่อเป็นซิกเนเจอร์ด้วยป่ะคะใช่ครับที่เป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นบิสเตก้าครับกระทะร้อนโชว์อยู่นี่คืออะไรอันนี้คือพิซซ่าเหรอคะอันนี้คือเป็นซีฟู้ดโอเว่นเบคพาสต้าครับอุ๊ยไหนเปิดเลยได้ไหมดูสิหน้าตาเป็นยังไงฉันอยากเห็นข้างในเป็นซีฟู้ดพาสต้าครับซีฟู้ดพาสต้าอุ๊ยกลิ่นซีฟู้ดออกมาเลยอุ๊ยโอ้ใช่ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นแบบแบบอาหารทะเลแครบออยสเตอร์ปลาหมึกให้ดูสิโอ้ยเข้า
ขอบคุณมากเชฟขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอนจอยนะคะทำได้ฉ่ำมากถ้าสมมุติว่านี่กินไปแล้วแม่ถามอะไรไปด้วยนี่จะว่าแม่ไหมหนูว่าจะต้องกินอย่างเดียวจนอิ่มกันก่อนแล้วค่อยคุยอ่ะลูกไม่คุยได้จากข่าวที่หนูมีมาแม่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะเคยคบทอมคบผู้ชายมีแฟนเด็กอู้ตายลูกลูกเป็นคนมีข่าวกันอย่างเงี้ยเค้ารับทุกอย่างเลยลูกเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกไม่ว่าคบเพื่อนหรือคบแฟนไม่ได้มองว่าเค้าเป็นเพศอะไรเออมองว่าเค้าเป็นคนยังไงมากกว่าก็หนูก็ได้หมดทุกแบบอ่ะสิเก่งนะลูกแล้วคนปัจจุบันที่เธอเลือกชื่ออะไรอ่ะพี่บอสไงแล้วทำไมเธอไปเลือกเค้าล่ะเขาดีไปเจอเขายังไงถ่ายละครด้วยกันตอนแรกเล่นเป็นพี่เขาเล่นเป็นพี่ชายก็ชวนเราเล่นเกมเออแล้วไงทำไมเขาต้องมาชวนคนอย่างเธอล่ะเขาจะชวนจะเล่นเกมอย่างอื่นแล้วเอาเกมนี้มาล่อป่ะยะว้ายลูกก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่พี่บอสอ่ะเขาเล่าว่าเขาก็แค่ชวนเฉยๆเห็นพี่จิ๊บเดินมุ่งแบบงุนงานฟุ้งซ่านอยู่ในกองถ่ายเขาก็เลยชวนพี่จิ๊บหาอะไรทำในกองมันก็ต้องมีจุดๆแต่จุดหนึ่งที่มันหักเหความเป็นเพื่อนใครหักก่อนคือน้องหมาจิ๊บอะเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันป่วยเองหรือแกล้งให้มันป่วยมันป่วยแม่นั่นคนบ้าคนบอเลยมันอุ้มหมาให้ป่วยคือก็บอกทุกคนแหละว่าน้องหมาอยู่โรงพยาบาลเออไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครมามีแต่พี่บอสมาคอยแบบปอบอะไรก็ตาม3วันเต็มจนน้องหมาเราเสียเอ๊ะเขาก็ดีเนาะแต่ยังไงล่ะคือเขาก็เด็กเขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเปิดก่อนก็เลยอ่ะถ้ารู้สึกดีด้วยรู้สึกดีขั้นไหนสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมหรือว่าแค่แบบปื้มเฉยๆเออหรือพี่น้องหรือยังไงแบบเป็นพี่ที่ปื้มหรือจะเป็นแฟนหรือจะยังไงเราถามรายละเอียดหมดเลยหนูไปถามขนาดเนี้ยหนูยังไม่เช็คของเลยนะแม่เดี๋ยวแม่เอ้าแม่เดี๋ยวเราค่อยเช็คไงเออแม่เช็คก่อนเหรอแม่เช็คก่อนหนูเคลียร์บุคคลก่อนหนูเคลียร์ mindset ก่อนว่า mindset เขามองไปถึงขั้นไหนเขาจะยังไงพอเขาตอบมาว่าเขาก็มองจริงจังเขาก็อยากคบแบบเขาเป็นคนคบแบบรักเดียวใจเดียวมาก่อนเขาไม่ค่อยชอบเจ็บในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเจ๊ปกติแล้วเวลาแม่ทานข้าวกับใครอ่ะแม่จะมีของที่ระลึกอะไรแม่เพชรกระเป๋ากระเป๋าเครื่องฟังแม่หยิบกระเบื้องก่อนหยิบฟังแม่ดูหน้าแม่เซ็นชื่อจิ๊บปกฉัตรให้แม่เป็นที่ระลึกใส่จานได้ไหมลูกวันนี้อาหารหนูชอบไหมคะอร่อยไหมอร่อยมากจำไว้เลยคุณผู้ชมถ้าอยากทานอาหารอร่อยอร่อยต้องมาที่ห้องอาหารสกาลินี่วิสเทก้าแอนเนโกนี่ที่โรงแรมฮิลตันสุขุมวิทนะครับรับรองได้ถ้าบรรยากาศรสชาติอาหารถูกใจมากแต่น้องจี๊ดเดี๋ยวเราทำอาหารเสร็จเราเดินขึ้นลิฟต์ไปพักย่อยนิดนึงเดี๋ยวแม่มีเรื่องจะปรึกษาถามอะไรที่มันเป็นความลับส่วนตัวหนูอีกนิดนึงได้ไหมคะลูกได้เราเก่งโอเคงั้นรีบทานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเราต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ตอนแก่เราจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ดีช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซาเครื่องข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูหลนปูลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำปูลดเค็มเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำปูดำลงแช่ในน้ำเกลือแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นพักไว้วิธีทำหลนปูรสเค็มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเนื้อหมูสับคนให้เข้ากันต้มพอเดือดและหมูสุกใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยใส่ปูดำที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกดีแล้วปิดไฟตักหลนปูรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปูเค็มส่วนมากจะดองทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ปูเค็มบางร้านมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการดองแต่ในสูตรนี้เราจะดองในน้ำเกลือเข้มข้นประมาณ 2% และใช้เวลาดองเพียงแค่3ชั่วโมงและลดการปรุงด้วยเกลือลงเพียงเท่านี้ก็ทำให้โซเดียมลดลงไปได้ประมาณ 35% ค่ะThank you.
พี่โปตั้งใจฟังนี่คือสิ่งที่แม่อยากจะทำน้องจอบปอจิบปกฉัตรทำไมคะเธอดูหุ่นดีสวยไม่อ้วนที่สำคัญนะผิวพรรณเธอดูดีดูดีแม่ก็เลยคิดว่าหนูคงต้องมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพคือร่างกายเราแน่นอนเราต้องยอมรับว่ามันมีการเสื่อมโทรมอยู่แล้วแต่เราจะดูแลมันยังไงให้เมนเทนให้คือเขาต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละแต่เสื่อมยังไงให้ช้าที่สุดอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลค่ะคนที่ทำงานในวงการบันเทิงอ่ะโทษกินไม่เป็นเวลาจริงนอนไม่เป็นเวลาน้ำท่าก็ไม่พอคือกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดคือระบบขับถ่ายเสียหายเราขับถ่ายแบบบางทีห้องน้ำเวลาไปกองหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่ว่าคือพอระบบข้างในมันไม่ดีเนี่ย มันส่งผลหมดเลยนะแม่คือล่าสุดเพิ่งไปเจอคุณหมอมา คุณหมอบอกเลยว่าคือถ้าระบบข้างในไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมของแบบการดูดซึมของพวกลำไส้ระบบย่อยต่างๆไม่ดีระบบเลือดไม่ดีมันจะออกมาที่ผิวพรรณออกมาที่หน้าตาหมดเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยจิ๊บก็ไปคุยกับคุณหมอว่าทำยังไงที่หนูไม่ต้องไปฉีดโบท็อกทำยังไงที่หนูไม่ต้องเติมฟิลเลอร์หรือหนูไม่ต้องไปดึงหน้าเพราะว่าหนูยอมรับว่าหนูเจอแดดเยอะหนูทำงานเยอะมันก็มีความเหี่ยวบ้างอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่านี่มันควรจะดูแลจากข้างในถ้าเราดูแลระบบข้างในเราดีดูแลใส่ใจอย่างแรกเลยคือ1ง่ายสุดอาหารการกิน2พักผ่อนให้เพียงพอ2 อย่างนี้เราทำได้หรือเปล่าแล้วถามหน่อยสิลูกทำไมหนูโตเป็นสาวขนาดนี้หนูไม่รู้หรือว่าผักดีมีประโยชน์ผลไม้ควรกินทำไมคนจำนวนมากไม่กินผักและผลไม้หนูรู้แต่ว่าการที่จะกินผักผลไม้ให้มันครบในสิ่งที่ร่างกายเราต้องการอย่างเงี้ยมันยากมันยากจริงนะแม่ต้องเข้าใจใครคนไหนจะกินผักได้เป็น1กิโลต่อวันอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดนะผักสีแดงให้อะไรผักสีเขียวให้อะไรสีเหลืองสีส้มเออแล้วเราจะไปสรรยังไงสารพัดมาใน1จานแล้วมีเวลาหรอก็ไม่มีหนูถึงจะบอกทุกคนว่าบางทีนะชีวิตเราอะการที่เราบอกว่าเราพยายามกินแบบคลีนเอ้ยกินเฮลตี้ฟู้ดบางทีมันก็ไม่พอเพราะว่าตัวจิ๊บเองจิ๊บก็เป็นคนดูแลตัวเองเยอะแต่ว่ามันก็ไม่พอจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงเราก็มีตัวช่วยตัวช่วยของหนูคืออะไรยังไงของหนูมีไวโอค่ะมีไวโอมีไวโอหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเขารสชาติดีคือกินง่ายด้วยเขาจะมีความแบบหอมของกลิ่นเบอร์รี่ออกมาแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยง่ายมากเพียงแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็ชงในน้ำจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้จริงๆเขาต้องใช้น้ำประมาณ150 ml ใช่ก็ลองดูอะไรเงี้ย150 ml ก็ยังไม่ถึงแบบ1แก้วเต็มยังไม่ถึงแก้วเต็มเออใช่ค่ะคือกินแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะคือเขาเนี่ยเหมือนผลไม้เหมือนเราทานน้ำผลไม้อะไรเงี้ยฟิลรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผลไม้สดๆแต่ว่าความพีคและความดีของเขาคืออะไรคือเขามีส่วนผสมนะคะของผักผลไม้กว่า18ชนิดและยังเป็นผลไม้ที่เป็นสีม่วงกว่า7ชนิดด้วยเขาบอกว่าผลไม้สีม่วงดีมากนะใช่แม่มันดีมากแล้วมันหากินยากแต่อันนี้มีครบนะคะและรวมถึงนะส่วนประกอบของเขาพวกส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยนะเขานำเข้าจากต่างประเทศด้วยอ่ะคือแล้วเขาก็ยังมีการันตีมาตรฐานเขาด้วยนะ GOS จากเกาหลีและที่สำคัญนะคะมากิเบอร์รี่เนี่ยเขานำเข้ามาจากเยอรมันผงสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้ไก่กานะจ๊ะจากอิตาลีนี่ไงเห็นไหมแต่แม่หนูจะไปสมเป็นหมื่นเป็นแสนใช่โอ้แล้วบอกเลยนะคะง่ายมาก1ซองก่อนนอนเท่านั้นวันละซองเดียววันละซองก่อนนอนครั้งเดียวใช่แม่ก็เรานอนวันหนึ่งก็6ถึง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็กินก่อนนอนไงกินก่อนนอนหลับไปเลยตื่นเช้ามาสบายกรุบปราดักต่างๆคุณผู้ชมซึ่งมันดีมากเทไหมเทง่ายคือกล่องเขาเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นซองอย่างนี้แค่ซองเดียวนะคะคุณคุณไม่ต้องคิดว่าชนิดอยู่ในซองเดียวดิฉันน่ะไม่ได้เข้าห้องน้ำมาประมาณแบบ7วันแล้วฉันต้องกิน2ซองหรือเปล่าไม่ต้องซองเดียวเนี่ยแหละหรือว่าฉันเข้าห้องน้ำทุกวันฉันจะครึ่งซองไหมซองเดียวเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือนอกจากเขาช่วยดีท็อกซ์แล้วเนี่ยเขายังช่วยในการเพิ่มสารอาหารให้ร่างกายคุณด้วยกลิ่นมาถึงนี่เลยกลิ่นเหมือนน้ำผลไม้รสผลไม้แบบน้ำองุ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่ากินน่ากินค่ะก็บอกแล้วว่าเขาแบบมีเบอร์รี่ด้วยตระกูลเบอร์รี่คือครบเลยนะอะไรง่ายเวอร์ง่ายเสร็จละนี่ขนาดใส่น้ำเย็นเข้าไปนะมันก็ดูรับประทานง่ายนะ
ทีนี้ผลิตภัณฑ์นี้ขอประทานโทษนะคะซื้อกันได้ที่ไหนแล้วแม่ก็คิดว่าถ้าลองมันดีอย่างนี้แม่กลัวว่าจะแพงนะคะกล่องนึง 40,000 50,000 แม่ไม่ไหวนะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยยังไงคะคุณวันนี้นะคะมี YO 4กล่องค่ะจากปกติ 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นแต่เท่านั้นยังไม่พอก็จะมีนี่ค่ะกระบอกน้ำกรุบๆ690บาทมอบให้ไปด้วยเฉพาะ30สายท่านแรกเท่านั้นนะคะโทรไปเลยง่ายมาก02-090-5888ค่ะหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้แอดไลน์ง่ายๆแอดไลน์คือเวลาเราสั่งของอะไรเดี๋ยวนี้ชอบสั่งในไลน์เพราะฉะนั้นก็แอดไลน์ไปกับมีไวโอค่ะ M E V I O มีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมแอดมีไวโอย้ำอีกทีได้ไหมแม่ย้ำทุกคนคะ4กล่องนะคะมีไวโอ4กล่องจากปกติ 2,760 บาทวันนี้ค่ะวันนี้เท่านั้นเฉพาะ30สายแรกนะคะอยู่ที่ 1,990 บาทค่ะเรายังแถมฟรีนะคะกระป๋องน้ำอันนี้นะคะ690บาทค่ะโอ้โลดใช่โทรไปที่เบอร์020905888หรือว่าแอดไซน์มีไวโอนะคะคุณรู้ไหมถ้าระบบขับถ่ายดีระบบเลือดดีพวกเซลลูไลท์หรือพวกอะไรเงี้ยที่มันถูกจับตัวเป็นก้อนพวกอะไรมันจะดีขึ้นเองด้วยถ้ากินตอนนี้เราจะสวยกว่าคุณแม่หรือไม่เราต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ตอนแก่เราจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ดีจิ๊บค่ะแม่หนูรักแม่มากอ่ะเลิฟอยู่ค่ะอะไรนะคะอ๋อผู้จัดการมาจะรับหนูไปงานต่อแล้วพูดอีกทีจะเบอร์อะไรนะคะที่ทำให้หนูกินเสร็จแล้วเนี่ยสวยนี่ค่ะโทรไปเลยนะคะ020905888หรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้ค่ะกับแอดสายมีไวโอค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจอปอนะคะน่ารักมากลูกจอปอก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณพี่ด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนจริงๆอยากคุยต่อนะแต่จอปอผู้จัดการเข้ามาตามแล้วหน้าตาขมึนเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมลาให้มากผู้จัดการเธอค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นยังไงไหนไม่ได้อยู่ในรายการก็ไม่ยอมปิดไม่ได้หรอกนะโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เปิดโอ้ยเรื่องนี้ก็แอลอะไรบอดค่ะไม่หกหรอกไม่โนไม่หกแต่ไวเลตมันมีความสีดำและมันดูเหมือนนั่นแหละอ๋อไม่ค่ะชมพูแบบดูของคุณแม่ดิแม่น่าจะหัวไม่ไวเลตถ้าแม่ออกมาสีแม่อ่อนกว่าดีกว่านะ